ครับนักเรียนป .2 ออทุกคนพบกับอักษรออน e ล r ์วิชาวิทยาศาสตร์นะครับเจอกับครูแม็กแล้วก็หนังสือคู่ใจอีกแล้วครับหนังสือวิทยาศาสตร์ป .2 เล่มที่1ของอักษรนั่นเองโอเคตอนนี้เราเดินทางกันมายาวนานกับหนังสือเล่มนี้ครับยิ่งเจอกันทุกครั้งก็ยิ่งจะใกล้หมดเล่มเข้าไปเรื่อยๆนะครับหลังจากเรารู้จักกับพืชดอกมาแล้วนะครับในคาบเรียนนี้ เราจะมาศึกษาลึกเข้าไปถึงวัฏจักรของพืชดอกนะครับ1นึ่ทับสี่คือน,นี่คือครั้งที่1จากทั้งหมด4ครั้งนะครับโอ้โหแสดงว่าต้องเรียนเนี่ยทั้งหมด4คาบเลยต้องลึกซึ้งมากแน่ๆนะครับใช่เพราะว่าเดี๋ยวจะกนะครับแยกออกไปนะเป็นพืชใบเลี้ยงเดี่ยวกับพืชใบเลี้ยงคู่ด้วยนะครับโอเคมาเริ่มกันเลยครับวัฏจักรของพืชดอกครับผม ทบทวนความรู้เก่าที่มีมาจากคาบเรียนก่อนๆนหน้านี้สักนิดหนึ่งครับส่วนประกอบสําคัญของพืชนะครับดอกก็คือต้องมีอะไรเอ่ยมีรากลําต้นใบและสิ่งสําคัญคือต้องมีดอกนะครับและส่วนประกอบสําคัญของดอกก็จะมีกลีบเลี้ยงนะครับกลีบเลี้ยงทําหน้าที่อะไรเอ่ยนะครับเป็นไงห่อหุ้มนั่นเองครับ ยังไม่โตเต็มที่นะครับยังไม่เจริญเติบโตเต็มที่ก็นะครับปกป้องเอาไว้ก่อนนะเป็นดอกตุม้มตูมเป็นดอกตุ้มตูมนะครับปกป้องเพื่อป้องกันอันตรายจากไรเอย่ยจากมาแมลงนะอย่าพึ่งเข้ามาฉันยังไม่พร้อมโอเคครับสองครับเด็ดเล่นกันเป็นประจำครับกลีบไรเอย่ยกลีบดอกนะครับส่วนนี้จะมีสิ่งสําคัญเลยนั่นก็คือหอม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 หอล่อใครมาครับ อ่ลอาล่อแมลงจริงๆแล้วนอกจากมีกลิ่นหอมเนี่ยยังมีอะไรรู้ไหมฮะที่เราชอบปลูกดอกไม้กันตามสวนเพราะมันทำไมมันมีสีสันที่สวยงามสีเหล่านี้ก็ช่วยล่อมแมลงด้วยนะครับโอ้สวยจังเลยสวยจังเลยสวยจังเลยบินเข้าไปนะครับอ่าเรียบร้อยกลีบดอกนะครับมีหน้าที่ห่อหุ้มเกสรขณะที่เกสรก็ยังอ่อนอยู่ก็ยังไม่พร้อมเหมือนกันนะครับต้องถูกห่อหุ้มเอาไว้แล้วเดี๋ยวดอกก็ค่อยไปไงค่อยๆบานตอนแรกตูมนะยังไม่บานนะตูมก่อนนะ แล้วก็กรีบเลี้ยงก็นะครับแบะออกดอกก็ขึ้นมาละแล้วก็ค่อยๆดอกบานออกมา,อาโอเคแบบนี้นะครับต่อมาครับ 3. เกสรเพศผู้นะครับทําหน้าที่สร้างเซลล์สืบพันธุ์เพศผู้ส่วนเกสรเพศเมียก็มีหน้าที่สร้างเซลล์สืบพันธุ์เพศเมียนั่นเองครับและเมื่อเซลล์สืบพันธุ์ทั้งเซลล์สืบพันธุ์เพศผู้และเซลล์สืบพันธุ์เพศเมียนี้มาเชอกันก็จะเกิดการ สืบพันธุ์ปฏิสนธินั่นเองนะครับโอเคไหมเข้าใจเนอทวนกันเรียบร้อยครับต่อมาครับเรามาเข้าสู่คําว่าวัฏจักรชีวิตนะครับของพืชดอกครับเน้นเลยว่าเราจะไม่แคร์เธอนะถ้าไม่มีดอกเนี่ยเราไม่แคร์นะนี่ผลใจพืชดอกครับผมพืชดอกโดยทั่วไปจะมีส่วนประกอบนะครับก็คือรากลำต้นใบนะครับรากลำต้นใบไม่ใช่ส่วนประกอบของดอกนะ เป็นส่วนประกอบของพืชดอกก็เหมือนพืชอื่นๆที่ต้องมีรากในการหาอาหารครับดูดซึมธาตุอาหารแล้วก็น้ำเข้ามาสู่ลำต้นจริงนะลำต้นก็ทำหน้าที่เป็นแกนหลักนะครับในการานะครับชูกิ่งก้านต่างๆนั่นเองและใบก็มีส่วนที่เป็นสีไรเอย่ยสีเขียวช่วยในกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงสร้างอาหารให้พืชน,นะครับและพืชของเราก็จะมี ส่วนประกอบที่4ี่ก็คือมีดอกนั่นเองครับพืชดอกทุกชนิดนะครับเมื่อเจริญเติบโตเต็มที่แล้วจะสร้างดอกขึ้นมาเอาแค่ประโยคนี้ก่อนนะครับเมื่อเจริญเติบโตเต็มที่แล้วจะสร้างดอกขึ้นมาแปลว่าเราเพิ่งปลูกใหม่ๆเพิ่งจะปลูกใหม่ๆมีดอกหรือยังยังไม่มีนะครับและถ้าเกิดเราอยากรู้ว่าครูแม่คะต้นไม้ต้นตน,นี้เจริญเติบโตเต็มที่หรือยังคะไปดูสิมีดอกไหม โอเคมีดอกค่ะนะครับเต็มที่แล้วนะครับอุ้ยอุยไม่มีดอกเลยไม่มีดอกเลยแต่มีผลอันนี้ก็เจริญเติบโตเต็มที่เหมือนกันเพราะว่าดอกก็กลายเป็นใครไปแล้วครับกลายเป็นผลไามา้นั่นเองนะนะครับผมโอเคต่อมาเมื่อพืชดอกเจริญเติบโตเต็มที่จนมีดอกและดอกได้รับการผสมพันธุ์นะครับผู้ช่วยก็คือใครเอ่ยก็คือมแมลงนะครับก็คือลมนะครับมแมลงก็อย่างเช่น พึ่งผีเสื้อนะครับถ้าเป็นคนได้ไหมคนก็ได้เช่นนะครับเกษตรกรชาวสวนนะครับก็อาจจะช่วยนะครับมาเลยไม่ต้องรอพึ่งละไม่ต้องรอผีเสื้อละคีบเองเลยนะครับคีบเองเอามาป้ายป้ายป้ายเองเลยนะครับแบบนี้นะครับก็ทําให้เรนูนะครับจากเกสรเพศผู้เนี่ยไปเข้าสู่นะครับเกสรเพศเมียนั่นเองครับผมก็จะเกิดการปาฏิสนธิ จังหวะที่เกิดการปฏิสนธิไม่ใช่จังหวะที่นะครับไม่ใช่จังหวะที่เรนูเนี่ยพึ่งจะไปตกลงบนอีกดอกนะจังหวะนี้ยังไม่ใช่ปฏิสนธิครับมันต้องเป็นเซลล์สืบพันธุ์เพศผู้กับเซลล์สืบพันธุ์เพศเมียเนี่ยเข้ามาเจอกันนะครับเจอกันปุ๊บนะครับจะเกิดการปฏิสนธิจนกลายเป็นผลครับและในผลก็มี ก็มีมเมล็ดนั่นเองครับหากเรานำมเมล็ดของพืชดอกไปปลูกจนมเมล็ดงอกอ่ามันก็จะเกิดเป็นต้นต้นไม้เลยไหมไม่ครับอ่าโผล่ขึ้นมาแค่ยอดเล็กๆน่ารักน่ารักสดใสสดใสอ่าเราเรียกว่าอะไรเอ่ยเราเรียกว่าต้นอ่อนนะครับอยู่ในมเมล็ดครับจะเจริญเติบโตเป็นพืชต้นใหม่จากนั้นพืชต้นใหม่จะเจริญเติบโตจนมีดอกเอ๊ะ ครูแม่ครับทาไมเล่าไปเล่ามามันเหมือนกับวนกลับมาที่บรรทัดแรกใช่ครับเราเล่ามาเรื่อยๆครับลัลั่นลาลันลาลั่นลาลันลาลั่นลาลันลาลันาเล่าไปเล่าเล่าไปเล่ามาเราเริ่มต้นจากอะไรจากดอกเล่าจนจบเอ้ามีดอกกลับมาวนกลับมาอีกรอบหนึ่งเนี่ยแหละครับเขาถึงเรียกมันว่า วัฏจักรใช่ไหมอ่าวัฏจักรนะครับเกิดแก่เจ็บตายใช่ไหมอนะครับแต่นี้เป็นพืชดอกก็ต้องเริ่มที่ดอกแล้วก็จบที่ดอกแล้วก็วนกลับมาอีกรอบหนึ่งครับทั้งหมดที่เล่ามานี้นะครับมันก็จะเล่าซ้ําไปซ้ามาเรียกว่าวัฏจักรชีวิตนะครับก็มีทั้งของสัตว์นะครับของมแมลงของมนุษย์แต่ว่านี่คือวัฏจักรชีวิตของพืชดอกนั่นเองอ่าเรียบร้อย เข้าใจใช่ไหมครับก็กลับไปอ่านทบทวนกันเป็นประจำนะครับท่อนนี้สําคัญมากมาลองตอบคําถามกันดีกว่านะครับว่าพืชดอกแต่ละชนิดมีวัฏจักรชีวิตเหมือนกันหรือไม่อย่างไรนะครับพืชดอกมีวัฏจักรชีวิตเหมือนกันหรือไม่อย่างไรนะครับในเมื่อมีดอกเหมือนกันก็ต้องมีการสืบพันธุ์เหมือนกันนะครับแล้วก็ต้องมีการปฏิสนธิ นะครับเกิดเป็นผลและเมล็ดแล้วก็ต้องวนกลับมาเป็นอะไรเหมือนเดิมนะครับมาเป็นพืชต้นใหม่แล้วก็เกิดดอกขึ้นมามันก็ต้องตอบว่าทําไมเอ่ยเหมือนกันครับแต่คาว่าเหมือนกันนี้ครูแม็กขออธิบายเพิ่มเติมีนิดนึงนะว่าอาจจะไม่ได้เหมือนกันเป๊ะมันต้องเหมือนกันเป๊ะเลยเพราะมันมีดอกใหม่ๆหม่ม่ม,ม,ม,ม่คร่าวๆเหมือนกันเป๊ะเอาไม้เอา,เอาที่แบบเห็นภาพชัดเจนเลยนะคือ เวลาไงาานะครับเหมือนสัตว์นะครับแต่ละชนิดเนี่ยต้องมีการทำไมเอ่ยตั้งท้องตั้งคันนะครับแต่ว่านะครับตัวอ่อนนะครับของสัตว์เนี่ยอยู่ในนะครับท้องเนี่ยของแม่เนี่ยใช้ระยะเวลาเท่ากันไหมไม่เท่ากันก็เหมือนกันครับมันจะเหมือนกันเป๊ะนะครับอ่าหรือเปล่าก็ตอบว่าไม่อาจจะมีเวลาที่แตกต่งกนะะะาตกตง,ตกตงกันนะครับระยะเวลาเนี่ยแตกต่างกันโอเคแตกต่างกันนะครับ หรืออาจจะมีนะครับออล,ะละเอียดปลีกย่อยเล็กๆน้อยๆแตกต่างกันก็ได้ตัวอย่างเช่นนะครับดอกบางดอกเนี่ยนะครับอ่าเป็นไงเอ่ยมีเกสรครบไหมเพศผู้เพศเมียไม่ครบจริงไหมครับอ่าเราก็เรียกว่าไม่สมบูรณ์เพศนะครับไม่สมบูรณ์เพศ ถ้าเกิดมีทั้งเกสรเพศผู้เกสรเพศเมียแบบนี้ก็คือทําไมเอ่ยสมบูรณ์เพศโอเคไหมเห็นไหมมันจะมีความแตกต่างกันเล็กๆ็น้อยๆเพราะฉะนั้นตอบว่าเหมือนกันก็จริงแต่ว่าไม่ได้เป๊ะไม่ได้เป๊ะนะครับมีความแตกต่างกันเล็กๆ็กน้อยๆอยอ่ะมาแล้วครับแต่ว่าภาพคร่าวๆภาพคร่าวๆก็จะคล้ายๆกันก็คือนะครับเริ่มต้นที่ไรเอ่ยนะครับต้นไม้ของเราเนี่ยเป็นไงเกิดการเจริญเติบโต เต็มที่แล้วเป็นผู้ใหญ่แล้วต้องมีอะไรเอย่ยมีดอกอนะครับมีดอกปุ๊บดอกของเรานะครับได้รับการปฏิสนธินะครับก็จะเกิดเป็นผลและ,มะเมล็ดครับร่วงลงดินนะครับได้รับน้ำธาตุอาหารต่างๆครับก็จะเริ่มมีการเจริญเติบโตวนกลับมาซ้ำเดิมอีกครั้งหนึ่งแต่ว่าขอเน้นว่า ตอนที่เริ่มจเจริญเติบโต,ตใหม่ๆเนี่ยเรายังไม่ได้เรียกว่าต้นไม้ใช่ไหมเราเรียกว่าต้นอะไรก่อนอ่าเรียกว่าต้นอ่อนก่อนนะครับก็วนไปวนมาแบบนี้อย่าลืมว่าในจังหวะนี้นะครับเราจะพบว่าจะใช้ความรู้จักในบทที่ผ่านมาได้ด้วยนะครับนั่นก็คือ,อไรเอ่ยอ่าต้องมีปัจจัยไงนะครับอยู่ดีโตเองได้ไหมไม่ได้ครับปัจจัยต้องครบทวนนะครับวัดใจว่าตอนนี้นักเรียนคนไหนยังจําความรู้เก่ากันได้บ้างครับ ปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของพืชหนึ่งเลยก็คือ,อแสบตาแสบตามีอะไรเอ่ยมีแสงนะครับสองครับต้องมอีมีอากาศนั่นเองครับพืชเองก็ต้องหายใจด้วยนะครับและสามครับต้องมีธาตุอาหารนั่นเองครับไม่ว่าจะเป็นธาตุอาหารหลักธาตุอาหารรองธาตุอาหารเสริมนะครับรวมถึงต้องมีลดอะไรเข้า ลดน้ําให้ด้วยช่วยให้ธาตุอาหารเนี่ยละลายน้ําแล้วก็นะครับส่งไปยังส่วนต่างๆของพืชได้นะครับก็คือในช่วงนี้ต้องอาศัยปัจจัยนะครับที่เราเคยศึกษากันมาก่อนหน้านี้นั่นเองครับงั้นขอพูดอีกรอบนึ่งนะครับว่าเหมือนหรือไม่เหมือนตอบว่าโดยภาพรวมแล้วเหมือนแต่ก็จะมีความแตกต่างกัน,กนบ้างเช่นเรื่องของเวลานะครับเป็นต้น อาล่ะครับมาลองดูข้อสอบข้อนี้ครับเป็นข้อสอบเน้นการคิดครับใช่แล้วครับเราเป็นเด็กยุคใหม่ต้องทําข้อสอบในหนังสือของอักษรเลยนะครับเป็นข้อสอบที่เน้นการคิดไม่ได้เน้นการจาโอเคข้อนี้บอกว่าข้อใดแสดงวัฏจักรชีวิตของต้นลําไยได้ถูกต้องนะครับวัฏจักรชีวิตของต้นลําไยลําไยมีผลไหมมีผลมีผลต้องมีอะไรอ่าต้องมีดอกเพราะผลมาจากดอกนั่นเองครับ โอเคเริ่มครับต้นลำไยครับมาถึงเป็นต้นลำไยก่อนเลยใช้คําว่าต้นลำไยแบบนี้หมายความว่าไม่ใช่ต้นอ่อนไม่ได้พึ่งปลูกนะครับปลูกมานานแล้วตอนนี้จเจริญเติบโตเต็มที่แล้วอ่างนั้นครูแม็กขอเขียนก่อนนะใช้คําว่าต้นลำไยนะครับก็แสดงว่าต้องจเจริญน,นะครับเติบโตเต็มที่จเจริญเติบโตเต็มที่ละฉันพร้อมละฉันพร้อมละ ต่อมานะครับก็จะมีให้เลือกครับระหว่างเอต่อมาต้องมีผลมีผลก่อนหรือมีดอกก่อนนี่คือจังหวะที่เราต้องช่วยกันคิดครับมีผลก่อนหรือมีดอกก่อนดีเล็วเราจํากันได้ไหมว่าผลต้องมาจากมาจากดอกนั่นเองครับดังนั้นก็ควรต้องเลือกดอกครับเพราะคุณแม่เคยพูดไปแล้วว่าถ้าจเจริญเติบโตเต็มที่ให้ดูจากไหนเอ่ย มีดอกถูกต้องไหมและหลังจากนั้นดอกก็จะกลายเป็นผลครับผลก็จะมีเมล็ดแก่ก็คือพร้อมที่จะเจริญเติบโตอ่าพร้อมที่จะเจริญเติบโตแล้วและสุดท้ายตอนจบก็กลายเป็นต้นลำไยนั่นเองครับมันนข้อนี้ตอบข้อที่2นะครับอ่าเรียบร้อยมาเลยครับต่อมาข้อนี้นะครับข้อสอบเน้นการคิดอีกแล้วครับบอกว่า นักเรียนคิดว่าเห็นไหมเน้นการคิดนักเรียนคิดว่าการเกิดวัฏจักรชีวิตของพืชดอกชนิดต่างๆมีประโยชน์หรือไม่อย่างไรคําถามข้อนี้ตรงไปตรงมาครับถามว่าเรามรเรียนเรื่องนี้เรียนเรื่องวัฏจักรชีวิตของพืชดอกเนี่ยมีประโยชน์ไหมวัฏจักรชีวิตของพืชดอกเนี่ยถ้าตอบว่ามีต้องตอบต่อด้วยนะว่าอย่างไร ถ้าตอบว่าไม่มีก็ต้องตอบต่อด้วยนะครับว่าอย่างไรเห็นไหมต้องฝึกคิดอะนะครับนักเรียนให้เวลาคิดครึ่งวินาทีครับเริ่มอ่ะหมดเวลาครับมาแล้วครับอ่ามีไม่มีไม่ไม่ม,ม,ม,มีต้องมีอยู่แล้วทําไมต้องมีล่ะครับครูแม็กนึกภาพนะ,มะเมล็ดหล่นลงมาต้นอ่อนโผล่ขึ้นมาปัจจัยทุกอย่างครบเลยกลายเป็นต้นที่เจริญเติบโตเต็มวัยแล้วจบแค่นี้เลยถ้าจบแค่นี้ไม่มีดอก แต่ว่าต้นนี้เกิดขึ้นมาแล้วก็อยู่เฉยเฉยไปนะครับมีลูกมีหลานได้ไหมไม่ได้จริงมากไม่มีดอกมันก็จะไม่เกิดต้นใหม่ขึ้นมานึกออกไหมครับอ่าเพราะมันต้องมีประโยชน์แน่นอนครับเพราะมันต้องใช้ในการสืบพันธุ์นั่นเองครับเราอยากจะขยายพันธุ์เนี่ยต้องใช้ดอกนั่นเองนะครับเพฟันวัฒจักรชีวิตของพืชดอกนะครับมีประโยชน์ไหมตอบว่ามีเลยประโยชน์ก็คือเป็นการขยายพันธุ์พืชดอกนะครับชนิดต่าง ถ้าไม่มีวัฏจักรชีวิตนะครับของพืชดอกมันก็จะไม่เกิดการขยายพันธุ์ไม่เกิดการขยายพันธุ์ก็แปลว่ามันจะต้องทำไมเอ่ยอ๋อศูนย์พันธุ์ไปนั่นเองนะครับอ้ไงนะเกิดมาแค่รุ่นเดียวแล้วจบเลยนะครับเรียบร้อยนะออะละครับเพราะฉะนั้นนะครับนี่ก็คือ ความรู้นะครับของคาบเรียนนี้ของพวกเรานะครับเกี่ยวข้องกับพืชดอกนะครับว่าจะต้องมีวัฏจักรอย่างไรนะครับโดยภาพรวมแล้วก็เหมือนกันหรือไม่เหมือนกันก็เหมือนกันนั่นเองนะครับแต่จะมีจุดที่แตกต่างกันเช่นระยะเวลานะครับหรือก็คือเป็นดอกที่สมบูรณ์เพศหรือดอกไม่สมบูรณ์เพศนั่นเองนะครับกลับไปทบทวนกันเป็นประจำนะครับหรือเมื่อไหร่หยิบเล่มนี้ขึ้นมาเลยนะครับหนังสือวิทยาศาสตร์ป 2นะครับเล่มที่1ของอักษรนะครับและพบกันม่ในคาบเรียนหน้านะครับสวัสดีครับอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดสาระความรู้ดีๆจากพวกเราอักษร education